วาเขาเต็มๆตบขวาเลยร่วงแล้วเยี่ยมยอดครับพี่ตู่พงศักดิ์ไปแล้วทางด้านของนักมวยเวียดนามนั้นได้พักไปแล้วครับใช้เวลาแค่2ยกแม่ดูอาการแล้วก็ไม่น่าแล้วครับถ้าบวกกันแบบนี้เอาๆเป๊ะเลยครับเจอเข้าไปหมัดตรงครับโอ้โหต่อยแม่นแหลมๆเป็นไม้บรรทัดเลยครับดูครับโยกไปแยกมาครับทางด้านของฮาราบี้เมาหมัดแล้วครับหน้าแดงกลับแล้วแม่ตอนนี้ออกมาดิซี่ก็บรรจงต่อยแล้วครับไม่รีบร้อนครับไปบูมบามเข้าไปแต่การไม่ค่อยดีครับโอมาฮาราบี้ยืนหน้าตาแดงกล่ำรับอย่างเดียวปัดไปนะครับโอ้โหโดนไปเต็มๆครับยังไม่ร่วงครับจะมีลูกพึ่งไหมครับนี่ครับดูอาวุธชาวต่างชาติครับปัดเท้าข้อศอกต้องบอกว่าเรียนรู้ได้ไม่แพ้คนไทยแล้วครับนาทีนี้ทักษะการใช้กำปั้นนี่แน่นอนครับชาวต่างชาติเน้นนะครับจิ้มหนึ่งสองเข้าไปโอ้โหดูครับสวมหัวใจสิงยืนแรกเลยครับทนายโอมาดูซี่ครับเริ่มจะมาแล้วครับแข้งขวาโอ้โหทนได้ครับเจอไปหลายหมัดครับต้องดูครับทางด้านฮาราบี้เล่นเยอะแล้วจะเป็นยังไงเริ่มจะมาแล้วครับฮาราบี้ฟื้นแล้วดิซี่ยังไงครับยังสบายสบายอยู่นะครับซ้ายกระแทกแล้วเติมด้วยขวาซ้ายตั้งสองแล้วเติมด้วยขวาครับปลายเป็นชุดอีกแล้วแม่ยืนในขาสั่นเป็นเลขแปดไปแล้วครับฮาราบี้เอาขยับเข้าไปครับจะออกไม่ออกครับโอมาฮาราบี้โอมาดิซี่นิตาจ้องขมิงนะครับปัดยาวๆมาเลยครับปัดขวาโอ้โหแทงซ้ายก็เตะสวยครับซ้ายสูงมาเลยครับมีสิทธิ์จะโดนก้านคอเอามาเลยครับโอ้โหกดปัดขวาครับขวาเขาเต็มๆตบขวาเลยร่วงเยี่ยมยอดครับพี่ตู่พงศักดิ์ไปแล้วมอมเซฟศีรษะครับเอาครับนับ8ครับรีบลุกการประสานความลงตัวนั้นยังไม่คืนตัวนะครับโอ้บริเวณคิ้วขวาแตกด้วยนะครับคิ้วขวาเมาไปมายังอยู่ยังเมาอยู่นะครับเอาครับยังให้โอกาสแต่ว่ายกแยกโอ้ไม่รอดครับไม่รอดครับเรียบร้อยครับโอ้โหซุปเปอร์เซฟครับพงศักดิ์เป็นละม่อมเรียบร้อยอีกคู่นะครับเอายังไงล่ะครับโอ้คู่ชิงชนะเลิศนี่น็อกยก2คนหนึ่งน็อกยกแรกคนหนึ่งครับวันนี้คู่ชิงไม่น่าจะครบยกครับนี่ครับก้มกราบเพื่อนเลยนะครับทางด้านของโอมาดิซี่ครับโอ้โหเป็นภาพที่สวยงามสุดยอดทั้งเกมการต่อสู้และกิริยามารยาทบนเวทีครับนี่คือสปิริตของนักมวยครับสุดยอดจริงๆครับนี่คือความมันความสนุกทางช่อง8โอ้โหเราไม่คุ้นกับทางด้านของทิสซี่นะครับโอ้ฮาราบี้นี่เราเห็นหน้านะครับแต่ดูอาวุธครับนี่ครับดูซุปเปอร์เซฟครับพี่ตู่นี่ครับศีรษะไม่ฟาดพื้นเลยครับสุดยอดมากครับทั้งเกมการต่อสู้ทั้งการเซฟของกรรมการดูครับโอ้โหนี่ครับสวยงามครับช็อตนี้นี่นับแรกครับแล้วดูครับช็อต2มาเลยครับวินาทีทองครับพุ่งเข้าไปเซฟนักมวยครับโอ้โหดูครับต้องปรบมือทักนังให้กรรมการ